สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำเทคนิคการแคปหน้าจอด้วยคีย์ลัดง่ายๆนะครับซึ่งในการแคปหน้าจอนั้นนะครับเราทำได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นกดปุ่ม Print Screen นะครับที่แป้นพิมพ์ก็แคปหน้าจอทั้งหน้าได้แล้วนะครับหรือจะใช้คีย์ลัดนะครับก็คือปุ่ม Start ของ Windows นะครับแล้วก็กด Shift แช่ไว้แล้วก็กดตัว S นะครับเราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอได้นะครับทีนี้นะครับผมจะรวม2อย่างเข้าด้วยกันให้เป็นเรื่องเดียวทำยังไงนะครับคือไม่ต้องมากด Windows Shift S นะครับหรือถ้าเรากดPrint Screenอย่างเดียวเนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ไม่ได้นะครับหน้าจอมายังไงเราก็แคปได้อย่างนั้นนะครับหรือจะใช้วิธีการแคปหน้าจอนะครับด้วย PowerPoint นะครับก็ได้นะครับซึ่งในการแคปด้วย PowerPoint เนี่ยก็ไม่ยากนะครับสมมติว่าผมจะแคปหน้าจอด้วย PowerPoint เราก็เปิด PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะแคปหน้าจออะไรเราก็เปิดทิ้งไว้นะครับกลับมาที่ PowerPoint เนี่ยนะครับเราก็ไปที่เมนูแทรกนะครับ Screenshot แล้วก็การคลิปหน้าจอนะครับแล้วก็นะครับเมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็นะครับวาดแบบเนี้ยนะครับเราก็จะได้มาใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าต้องการบันทึกเก็บไว้ก็คลิกขวานะครับบันทึกเป็นรูปภาพตรงนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็จะได้ภาพนี้เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเราอยากกดปุ่มเดียวนะครับแล้วก็นะครับแคปหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับ Start Shift S นะครับโดยการกดปุ่มเดียวก็คือ Print Screen นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำก็คือนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องไปที่ Start ก่อนนะครับแล้วก็นะครับไปเสิร์ชหานะครับพิมพ์คำว่า snipping นะครับ s n i นะครับ p p i n g snipping tool นะครับ snipping tool นะครับจากนั้นคลิกเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับคลิกเปิดแอปขึ้นมานะครับทีนี้นะครับให้ไปที่ขวามือ3จุดด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูชื่อว่า setting นะครับคลิกไปที่ setting แบบนี้นะครับมันก็จะมีเมนูนะครับให้เราตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราไปตรงนี้ครับ change in setting นะครับเนี่ย print screen shortcut นะครับ print screen shortcut change setting ให้มาตรงนี้นะครับคลิกพอคลิกเสร็จนะครับตอบ yes ครับตอบ yes มันจะเปิดมาที่หน้านี้นะครับมันจะมี sticky key filter key toggle key อะไรพวกนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับให้มาข้างล่างนะครับมาตรงนี้ครับ use the print screen button to open screen snipping นะครับให้เปิดตรงนี้ครับตอนนี้มันเป็น off อยู่ให้เปิดตรงนี้ครับคลิกเข้าไปแบบนี้โอเคนะครับเมื่อเราเปิดเสร็จนะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปนะครับเวลาจะใช้งานเราก็จิ้มไปที่ปุ่ม print screen นะครับเนี่ยผมจิ้มไปที่ปุ่ม print screenนะครับมันก็จะเกิดสนิปปิ้งขึ้นมาแบบนี้เมาส์เราเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็ใช้เมาส์เนี่ยไปครอบพื้นที่ที่เราต้องการจะสนิปปิ้งหรือว่าจะแคปหน้าจอนะครับปล่อยเมาส์นะครับเนี่ยมันก็จะก๊อปปี้นะครับเราจะเอาไปวางใช้ที่ไหนนะครับเราก็คอนโทรล V ได้เลยครับเนี่ยคอนโทรล V อย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้ภาพมาแล้วนะครับคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพนะครับซึ่งวิธีนี้มันจะง่ายนะครับง่ายตรงที่เราไม่จำเป็นต้องมากด3ปุ่มอีกต่อไปนะครับไม่ต้องมา start shift s นะครับหรือกดปิ่ม print screen เราไม่สามารถที่จะแคปส่วนใดส่วนหนึ่งเราต้องไปตัดเองนะครับแต่ถ้าเราใช้นะครับวิธีการ setting แบบนี้นะครับก็คือกดปุ่ม print screen ครั้งเดียวนะครับมันก็จะมีเมนูของ snipping โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แคปแบบนี้ได้เลยเนี่ยปล่อยเมาส์เรียบร้อยก็ copy ให้เราcopy เสร็จเราก็มาวางแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายดีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ